Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการประชุมเพราะว่าจริงๆถ้าใครติดตามพอดแคสต์ผมเนี่ยจะน่าจะได้ยินผมพูดถึงเรื่องการประชุมอยู่บ่อยๆว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบการประชุมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีท่านหนึ่งเขียนมาถามในน่าจะเป็น inbox podcast เนี่ยนะครับใน Nopadon Story ว่าอาจารย์ช่วยบอกวิธีการประชุมที่อาจารย์ชอบได้ไหมว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับตอนนั้นตอบท่านไปบอกว่าจริงๆถ้าเกิดถามเร็วกว่านี้นิดนึงเนี่ยจะไปตอบในตอนของการตอบคำถามประจำสัปดาห์เพิ่นอย่างที่เรียนนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำอัดเทปไว้พูดง่ายๆอัดพอดคาสต์ไว้ล่วงหน้าก็เลยเห็นคำถามท่านเนี่ยหลังจากที่อัดพอดคาสต์ในตอนตอบคำถามไปแล้วใจแรกก็คิดว่าเดี๋ยวจะรอไว้ก่อนแล้วก็เอาไปตอบทีเดียวตอนสัปดาห์หน้าแต่มาคิดมาคิดไปคิดมาอีกรอบนึงก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆมันน่าจะมีอะไรได้คุยนานขนาดที่อาจจะเป็นพอดคาสต์ทั้งตอนเลยก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเป็นว่าเป็นขอเป็นพอดคาสต์ทั้งตอนเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครฟังผมแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะประชุมเนี่ยมันไม่ได้เรื่องขนาดนั้นเลยหรอทำไมผมถึงบอกว่าการประชุมเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบต้องชี้แจงให้ท่านเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้ต่อต้านการประชุมนะครับจริงๆการประชุมเนี่ยหลายครั้งมันมีความสำคัญนะผมพูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ย คนฟังเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าผมพูดถึงประชุมแล้วก็แย่ไปหมดแล้วบางคนประชุมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ควรประชุมหรือเปล่าไม่นะครับเราอาจจะต้องแบ่งแยกกันระหว่างการประชุมที่ดีกับการประชุมที่ไม่ดีก็แล้วกันนะเอางี้ก่อนนะผมสนับสนุนการประชุมที่ดีซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแยกแยะออกให้ฟังในมุมมองผมนะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับท่าน 100% ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับข้อดีของการประชุมคืออะไรนะครับบางทีเนี่ยผมเห็นการเวียนเรื่องราวต่างๆเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะบางเรื่องเนี่ยมันเวียนได้คำว่าเวียนคืออะไรนะคำว่าเวียนเช่นมันมีอิชชูบางอย่างเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้เนี่ยก็มีการเวียนผ่านทางอีเมลนะครับหรือบางที่ก็ใช้ไลน์กลุ่มเป็นหลักนะก็แล้วแต่ว่าท่านจะใช้อะไรนะการเวียนแบบนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ในกรณีที่มันเป็นการแค่แจ้งเพื่อทราบนะแจ้งเพื่อทราบคือเราอยากจะให้รู้นะว่าตอนนี้คอมมานี่เราทำอะไรเราอยากให้รู้นะบริษัทเราทำอะไรเราอยากให้รู้นะว่าตอนนี้มันมีความก้าวหน้าอะไรบ้างถ้าลักษณะแบบนั้นเนี่ยการเวียนมันจะเวิร์กก็คือมันไม่ต้องมีการดิสคัสอะไรมากมายแต่อะไรก็ตามที่เริ่มที่จะต้องขอความคิดเห็นเนี่ยแล้วยิ่งมันจะต้องมีพอยต์ในการดีเบตหรือในการอภิปรายกันมากๆเนี่ยการเวียนเริ่มที่จะไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟละไม่เอฟเฟกตีฟยังไงนะครับเหตุผลอันแรกก็คือบางอย่างเนี่ยมันเขียนยากกว่าพูดอะนะบางครั้งเนี่ยนะผมอาจจะต้องเขียนอะไรที่มันยาวๆเพราะว่า1คือเขาใช้การเวียนใช่ไหมพอเวียนเนี่ยเรามีสมมุติผมมีข้อคิดเห็น5ข้อเนี่ยมันต้องเข้ามานั่งพิมพ์เลยบางทีพิมพ์เหมือนพิมพ์บทความเลยแบบนั้นนะครับเพราะนั้นข้อที่1เนี่ยถ้าจะใช้วิธีการเวียนหนังสือแล้วไม่ประชุมเลยเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องดีเบตแบบนั้นเนี่ยมันยากนะแล้วพอมันจะต้องเขียนแบบนี้คนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมใช่ไหมท่านก็จะต้องแย้งมาอาจจะมีอีก7ข้อ3ข้ออันนี้มันบางทีมันสร้างความยากลำบากหรือมันสร้างกำแพงขึ้นมานะจนกระทั่งบางทีก็อาจจะมีคนรู้สึกว่าอยากให้ความคิดเห็นแต่ขี้เกียจเขียนก็เลยปล่อยผ่านเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ความคิดเห็นที่มันไม่ครบถ้วนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนก่อนนะครับให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนว่าการเวียนกันที่เราไม่ประชุมเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวนะมันเอฟเฟคทีฟสำหรับการที่เราจะแค่แจ้งเพื่อทราบอัปเดตเฉยๆอันนั้นไม่มีปัญหานั้นโอเคเวียนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อคิดเห็นเนี่ยเวียนเริ่มจะมีข้อจำกัดนะครับส่งทางอีเมลต้องมีข้อจำกัดเพราะว่า
หนึ่งมันยาวพูดมันเร็วกว่าชัดเจนกว่าอันที่สองที่ผมมักจะให้เตือนให้ระวังอยู่เสมอคือการพูดเนี่ยนะครับเมื่อมันไม่เห็นหน้าตากันเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดการผิดใจกันได้ง่ายนะครับบางทีคำพูดที่เราพิมพ์เนี่ยเราอาจจะพิมพ์เร็วเกินไปเราอาจจะลืมลงท้ายคนอาจจะตีความว่าเราโกรธคนอาจจะตีความว่าเราเนี่ยอารมณ์เสียหรือบางทีไปพิมพ์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบไปโดนpoint บาง point ที่ sensitive เข้าสำหรับคนอ่านเนี่ยคนอ่านโกรธกันเลยนะผมเห็นการทะเลาะผ่านอีเมลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันการเวียนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในกรณีแบบนั้นนะครับ1คือมันไม่เหมาะสมอันแรกก็คือว่ามันยาวนะครับพูดกันเร็วกว่าอันที่2เนี่ยมันทะเลาะกันง่ายบางทีถ้าเจอหน้ากันเราพูดกันเรารู้เลยนี่คนนี้ไม่ได้โกรธเขาแค่มีความคิดเห็นแบบนั้นบางทียิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละมันก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรกันมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อจำกัดอันแรกมันยาวนะครับข้อจำกัดอันที่สองเนี่ยคือมันไม่เข้าใจผิดง่ายนะครับข้อจำกัดอันที่สามเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจากหนังสือเล่มที่ผมเคยรีวิวมาเขาบอกว่าอีเมลเนี่ยพอมันไม่เห็นหน้ากันเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะพูดไม่จริงอะไรเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางอ้อมเนาะผมไม่ได้บอกว่าอีเมลจะต้องโกหก 100% นะครับแต่นี่เป็นจิตวิทยานะครับว่าการที่เราเขียนอีเมลเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเราไม่ได้อยู่ตรงกันข้ามกับคนที่กำลังอ่านอีเมลเนี่ยเพราะนั้นมันมีโอกาสที่ไม่ว่าเราหรือเขาหรือใครก็ตามเขียนในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ไม่จริงเจอหน้ากันบอกเจอหน้ากันก็หลอกกันได้แต่มันหลอกกันยากกว่านะเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดของการใช้อีเมลที่ผมกำลังมาพูดแบบนี้คือผมก็บอกว่าผมเข้าใจครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่ประชุมเลยการทำงานก็อาจจะเป็นไปได้อย่างลำบากการใช้อีเมลการใช้ไลน์อาจจะเอฟเฟกตีฟเฉพาะบางเรื่องเช่นแจ้งเพื่อทราบแต่พอเรื่องที่ต้องดิสคัสก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอีเมลอาจจะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ว่ามันยาวมันเข้าใจผิดง่ายแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่จริงได้ง่ายประเด็นคือประชุมได้ครับคราวนี้เข้ามาถึงเรื่องการประชุมนะครับผมบอกว่าประชุมได้แต่ขอให้ประชุมเนี่ยมันเป็นการประชุมที่ effective นะครับจริงๆ effective คืออะไรนะครับผมอ้างถึงคน2คนก่อนที่ผมเคยอ่านเจอนะแล้วก็เป็นคนที่ผมชื่นชอบทั้ง2คนนะคนแรกเนี่ยคือเจฟเบโซซึ่งเขาเป็น CEO แล้วก็เป็น founder ของ Amazon นะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาใช้กฎที่เขาบอกว่า two pizza meeting นะครับคือการประชุมเนี่ยคำว่า two pizza คือเขาไม่ควรเอาคนเข้ามาเยอะวิธีการบอกว่าเยอะไม่เยอะคือเขาบอกว่าคนที่จะเข้าร่วมประชุมเนี่ยมันต้องสามารถเลี้ยงได้โดยใช้พิซซ่าแค่สองถาดนะครับจริงๆเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่ meeting อย่างเดียวนะจริงๆเขาบอกว่า two pizza team นะครับก็คือเขาไม่ชอบทีมใหญ่ๆไม่ชอบการประชุมเยอะๆนะครับจริงๆเขาพูดถึงเรื่องทีมด้วยนะแต่ว่าอันนั้นผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เวิร์กนะครับเพราะว่ายิ่งมันใหญ่มันยิ่งเถอะทะแล้วการประชุม1ครั้งเนี่ยนะครับมันเปลืองนะครับผมคูณตัวเลขให้ง่ายๆสมมุติว่าเราดึงคนระดับเมเนเจอร์เข้าประชุมลองคิดภาพดูนะครับเมเนเจอร์คนหนึ่งเนี่ยทำสมมุติผมตีว่าเงินเดือนเนี่ยเดือนละ 50,000 บาทเดือนละ 50,000 นะครับทำงานเอาไม่นับวันเสาร์อาทิตย์สมมุติตีซะว่า25วันแปลว่าวันนึงเนี่ยค่าตัวเขาคือ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทวันนึงทำงาน8ชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยเขา250บาทอันนี้แค่ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขคร่าวๆนะฮะแปลว่าการประชุม1ชั่วโมงเนี่ยนะสำหรับการเอาคนคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยคือ250บาทครับสมมุติว่าท่านเรียกประชุมมีคนทั้งหมด10คนแปลว่าชั่วโมงนึงมีต้นทุน 2,500 ละแล้วท่านนั่งประชุมกันไป3ชั่วโมงแปลว่ามีต้นทุนครั้งนั้นน่ะ 7,500 บาทนั้น1การประชุมเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามเพราะมันเป็นการดึงเอาเวลาการทำงานเขาเข้ามาดังนั้นเนี่ยเจฟเบโซกลับมานะครับเขาถึงบอกว่าเขาไม่อยากให้ทีมมันใหญ่เขาไม่อยากให้มันเถอะทะเพราะว่าทีมเขา two pizza team rules ของเขาเนี่ยคือมันต้อง
มันต้องอะไรนะมันต้องมีพิซซ่า2ถาดอ่ะเพราะกินต้องกินให้พออ่ะนะครับก็มันจะได้รวดเร็วทีมมันจะได้เล็กๆแล้วก็จะคล่องตัวประชุมอะไรก็จะประชุมกันได้แบบเขาเรียกอะไรนะแป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องเสียเวลาอีกคนหนึ่งคืออีลอนมัสก์นะครับอีลอนมัสก์บอกว่าถ้าเขามีการประชุมอ่ะแล้วเขาเห็นใครนั่งเฉยๆเงียบๆเนี่ยเขาจะถามว่าคุณเข้ามาทำไมจริงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่มีคอนทริบิวชั่นมันแทบจะไม่มีประโยชน์ที่จะเอาเขาเข้ามานั่งอ่ะผมเห็นด้วย 100% อ่ะพูดง่ายๆแต่บางทีเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราก็เวลาจะประชุมเราก็พยายามเรียกคนหลายๆคนเข้ามาบางคนอาจจะไม่เกี่ยวแต่เขาก็เกรงใจหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกเกรงใจเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เรียกเดี๋ยวเขาจะงอนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยการประชุมมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเข้ามันควรจะดึงเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ควรจะเข้ามานะเพราะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนจากการศึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับอย่างเจฟเบโซอย่างอีลอนมัสหลายๆคนนะครับเขาก็บอกว่าประชุมเนี่ยไม่ควรมีเก้าอี้นั่งด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเวลาเก้าอี้นั่งมันคุยกันไม่เรื่อยเปื่อยยืนประชุมถ้ายืนประชุมเนี่ยมันจะไม่เรื่อยเปื่อยเพราะมันเมื่อยไงนะก็น่าสนใจนะเพราะนั้นการประชุมที่ดีสำหรับผมนะอันแรกสุดนะครับมีเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะถ้าใครไม่เกี่ยวอย่าเชิญเขาเข้ามานะครับแล้วทำให้เป็นวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดบางทีเราอาจจะบอกว่าเราเคยเชิญทุกคนทุกงานประชุมก็จะมีทุกคนเข้าเนี่ยบางทีพอไม่เชิญเดี๋ยวเขาจะงอนใช่ไหมเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่บอกทุกคนบอกว่าต่อไปนี้เราจะประชุมให้มีเฉพาะคนที่เกี่ยวเท่านั้นส่วนตัวผมถ้าผมมีอำนาจในการเลือกได้นะอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มี contribution มากผมจะขออนุญาตไม่เข้าประชุมนะเพราะอะไรเพราะว่าผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยเข้าไปก็จะเสียเวลาทั้งเราและเขาก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่เรามีเวลาที่เราไปทำอย่างอื่นได้ดีเยอะแยะที่เมื่อกี้เนี่ยผมคำนวณให้เนี่ย 7,500 บาทตอนหนึ่งการประชุมเนี่ยแพงนะครับแต่จริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาเวลาไปทำงานเขาอาจจะสร้างรายได้กับองค์กรเป็นหลายหมื่นหลายแสนเลยก็ได้เวลาที่มันหายไปเนี่ยนะอันที่สองที่ผมมักจะชอบนะครับการประชุมที่ดีสำหรับผมนะคือมีอเจนดาชัดเจนครับบางครั้งมีแม้กระทั่งแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวคือประชุมกันเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะนัดกันเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันนี้เวลานี้ว่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอนัดประชุมเดี๋ยวผมกลับไปทำการบ้านก่อนว่าเราจะประชุมอะไรกันดีโหเพราะผมฟังนะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเข้าแล้วล่ะคือนัดประชุมไว้ก่อนโดยที่ยังไม่มีแม้กระทั่งอเจนดาว่าจะต้องประชุมอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต้องประชุมไหมครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอเจนดาก็สคิปไปเราไม่จำเป็นต้องประชุมกันตลอดเวลาบางคนบอกอ้าวแต่มันมี weekly meeting มีได้แต่มันต้องมีหัวข้อด้วยนะครับถ้าไม่มีหัวข้อก็เลิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบการประชุมที่มีอเจนดาชัดเจนบอกเลยครับจะประชุม3เรื่องนี้อันที่3ที่ผมเห็นว่าควรจะเป็นนะครับคืองานประชุมที่ดีเนี่ยคือต้องตรงต่อเวลาคำว่าตรงต่อเวลาเนี่ยผมแบ่งเป็นทั้ง2พาร์ทพาร์ทแรกคือเวลาเริ่มผมว่าเราควรจะรักษาเวลาในเรื่องนี้เหตุผลเพราะงี้ครับอย่างที่ผมบอกนะบางคนเนี่ยมาประชุมบางคนก็ยังไม่มานัดประชุม10โมงผมไป10โมงปุ๊บ10โมงครึ่งยังไม่ได้เริ่มเลยบอกทำไมไม่เริ่มเพราะว่าคนนั้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาคนนู้นยังไม่มาเรากำลังให้คนอาจจะสมมติ5คนรอการประชุมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคือผมก็ไม่ได้เป็นคนซีเรียสขนาดที่บอกว่าเอ้ย10โมงแล้ว10โมง1นาทีผมรับไม่ได้นะแต่ถ้ามันเลทกันไปแบบเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยผมว่ามันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะ10ก็คือต้อง10อ่ะแต่อันนี้มันก็เป็นอันนี้เลยเถิดก็คงเป็นวัฒนธรรมด้วยเนาะถ้าเรามีวัฒนธรรมของการตรงต่อเวลาเนี่ยหรือถ้าบางท่านไม่มาเราก็ควรจะต้องเริ่มไปก่อนเพราะว่าผมเข้าใจบางคนรถติดบางคนมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้มาไม่ทันมาสายเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องรอถึงขนาดเป็นชั่วโมงให้รอให้ครบก่อนเนี่ย
แต่มันก็มีประเด็นเรื่องการนับองค์ประชุมซึ่งก็กลับมาข้อแรกนะถ้าเกิดเราไปเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเยอะๆเดี๋ยวคนก็ไม่ค่อยเข้าพอไม่ค่อยเข้าองค์ประชุมก็ไม่ครบมันจะวนเวียนกันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันต้องแก้ไปพร้อมๆกันตรงต่อเวลาเนี่ยตั้งแต่เวลาเริ่มนะอีกอันนึงคือเวลาจบผมมองแบบนี้ครับบอกว่าคือถ้าเรานัดประชุมไว้3ชั่วโมงมันก็ไม่ควรเกิน3เพราะอะไรเพราะทุกคนก็จะมีคอมมิตเมนต์อย่างอื่นบางที่เนี่ยคุยกันไปเรื่อยเลยครับ3ชั่วโมงก็แล้ว3ชั่วโมงครึ่งก็แล้ว4ชั่วโมงก็แล้ว5ชั่วโมงก็แล้วคือบางทีเนี่ยมันผมเข้าใจมันมีติดพันนะแต่ผมเชื่อว่าเราควรมีคอมมิตเมนต์แล้วเราต้องมีตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่า3ชั่วโมงแล้วถ้ามันมีอะไรที่ต้องทำต่อนะประชุมใหม่บางคนอย่างที่บอกเขามีนัดเขามีอะไรอีกเยอะแยะนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมมักจะสังเกตเห็นในบางการประชุมนะไม่ได้ทุกการประชุมนะครับคือประชุมเสร็จเร็วไม่ใช่ความผิดนะครับบางคนนัดสมมุติว่าตีไว้ว่า3ชั่วโมงสมมตินะนัดเสร็จประชุมเสร็จชั่วโมงนึงผมบอกเลยประชุมเสร็จชั่วโมงนึงปิดการประชุมครับบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยยังไม่ถึง3เลยเรามานั่งคุยกันเรื่องนี้กันเถอะอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าหลายคนก็ยังอยากจะกลับไปทำงานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีอิชชูใดๆจบคือจบแล้วก็บอกว่าปิดการประชุมแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะแฮงเอาท์อยากที่จะคุยกันต่ออยากที่จะพูดเล่นกันตามสบายอันนั้นตามอัธยาศัยเพราะมันก็จะมีหลายคนที่อาจจะมีงานบางอย่างที่เขาสามารถกลับไปทำได้เพราะนั้นเนี่ย เราควรจะสติ๊กอยู่ที่ agenda แล้วก็ถ้ามันจบเร็วกว่าก็คือจบถ้ามันดูทีท่ามันจะช้าก็อาจจะต้องบอกว่าบางหัวข้ออาจจะต้องไปประชุมครั้งต่อไปนะครับอันนั้นคืออันที่3นะครับคือเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับข้อที่4การประชุมที่ดีนะครับสำหรับผมคือต้องมีการเตรียมข้อมูลหรือเตรียมหลายๆเรื่องมาก่อนผมเคยเจอการประชุมประเภทที่ว่ามาหาข้อมูลกันตรงนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เวสต์ไทม์อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นบอกว่าอ้าวเราประชุมวาระที่1เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาละเอ๊ะข้อมูลมายังไงเอาไหนโทรศัพท์ไปหาข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้คุยวาระเดียวปาไปชั่วโมงนึงเพราะอะไรเพราะไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนนะครับในเรื่องของไอ้ตัวการประชุมซึ่งหลายครั้งเนี่ยทำให้การประชุมมันใช้เวลานานมากนะครับอันที่5เนี่ยคือการพูดให้มันอยู่ในประเด็นอันนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงคนหลายๆคนที่บางทีก็ท่านอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันเนี่ยแต่ประธานการประชุมเองเนี่ยอาจจะต้องกลับวิ่งกลับเข้ามาประเด็นให้อยู่ในประเด็นอะเจนดาเพราะบางทีเนี่ยมันดิสคัสกันเลยเถิดนะนึกออกไหมครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรากำลังดิสคัสกันเรื่องแบรนด์แล้วกันนะสมมุติกำลังคุยเรื่องแบรนด์เนี่ยคุยไปคุยมาเสร็จบอกเนี่ยแบรนด์ผมทำดีแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาบอกว่าถึงแบรนด์จะทำดีแต่ว่าถ้าโปรดักชันทำห่วยมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็แห่กันไปคุยเรื่องโปรดักชันเลยบอกว่านี่ไงมันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเรื่องนี่ผมว่ามันออกไปนอกเรื่องประธานการประชุมเองอาจจะต้องกลับมาบอกว่าอันนั้นเป็นอิชชูสำคัญแต่ว่าเราคงต้องไปคุยกันในวันหลังแต่วันนี้เราขอโฟกัสเรื่องแบรนด์ก่อนนี่แค่ยกตัวอย่างนะคือพูดให้อยู่ในประเด็นน่ะผมไม่ได้บอกว่าห้ามดิสคัสกันนะครับดิสคัสกันได้แต่ว่าอย่าเลยเถิดคือออกไปนอกเรื่องได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าเลยเถิดบางทีงงไปหมดแล้วว่าตอนนี้อยู่วาระไหนมั่วไปหมดเลยนะครับที่เลวร้ายกว่านั้นถ้าเกิดประธานการประชุมเนี่ยเป็นตัวพาออกไปเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยมากนะครับว่าเอ๊ะเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรอยู่นี่นะครับและการประชุมแบบนั้นเนี่ยมันก็สำหรับผมนะมันอาจจะเป็นการประชุมที่ไม่เวิร์กนะครับอันที่6นะผมคิดว่าการประชุมทุกอย่างเนี่ยมันควรจะลงเอยด้วยแอคชั่นครับบางทีเนี่ยมันเหมือนเราคุยกันเฉยๆปัญหาอันนู้นปัญหาอันนี้ปัญหาอันโน้นคือทุกอย่างมีปัญหาแต่ว่าจบแล้วจบกันมันเหมือนอ่ะเรามาระบายความในใจกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาระบายความในใจกันต่อผมว่าประชุมที่มันแอคทีฟคือการประชุมที่มีแอคชั่นชัดเจนว่าหลังการประชุมแล้วสิ่งที่เรากำลังจะทำมีดังต่อไปนี้จบถ้าทำแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องประชุมกันบ่อยแล้ว
บางทีแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นแอคชั่นที่บอกชัดเจนว่าใครทำอะไรที่สมมุติว่าถ้าคุยกันเรื่องแบรนด์เสร็จบอกเลยฝ่ายมาร์เก็ตติ้งไปทำ1 2 3 4ฝ่ายโปรดักชั่นไปทำ1 2 3 4ถ้าเราประชุมกันแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจบการประชุมทุกคนก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรนะอันถัดไปนะครับที่ผมคิดสำหรับผมนะครับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีคืออย่าใช้อารมณ์ในการประชุมไม่ได้หมายความว่าประชุมแบบไร้อารมณ์นะแต่คำว่าอย่าใช้อารมณ์คือผมเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนฟลิกต์มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะถ้าเราเปิดใจกว้างสักนิดนึงเนี่ยรับฟังความคิดเห็นที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราที่เขาอาจจะเห็นตรงข้ามกับเรานะครับยิ่งเราไม่เอา personal emotion เข้าไปหรือถ้าภาษาอังกฤษเขา don't take it personal อ่ะก็คืออย่าคิดว่าเขาเกลียดเราหรือว่าเขาโจมตีเราถึงอ่ะบางคนพูดอาจจะไม่เก่งเขาพูดมาแล้วมันดูเหมือนเขาด่าเราเนี่ยถ้าเราสามารถลดไอ้เรื่องอารมณ์ลงได้นะการประชุมมันจะเร็วและจะสั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าโหมดดราม่าเมื่อไหร่เป็นการประชุมที่น่าเบื่อที่สุดครับในบรรดาการประชุมที่ผมรู้สึกสำหรับผมนะส่วนตัวนะรู้สึกแย่ที่สุดคือการประชุมเพื่อมาทะเลาะกันนะผมว่าแบบนี้ไม่ต้องประชุมก็ได้ครับให้2คนนี้ไปคุยกันเองทะเลาะกันเองจบเลยฮะเพราะบางทีเนี่ยประชุมมีอยู่2คนพูดแล้วพูดแบบทะเลาะกันพูดแบบไม่ได้มีใครฟังเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วอะผมเน้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามโต้แย้งความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราเห็นได้หลายๆมุมโต้แย้งกันได้ด้วยเหตุผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเลยเถิดไปเป็นเรื่องอารมณ์เป็นหลักแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนะครับและการประชุมแบบนั้นบรรยากาศการประชุมก็จะไม่ดีบางครั้งเนี่ยพอผมไป observe บางการประชุมไม่ได้มีบ่อยมากนักนะครับแต่ว่าก็เคยมีประสบการณ์เจอบางทีผมไม่อยากเข้าเลยเพราะผมรู้ว่าเข้ามาทะเลาะคือไม่ได้เข้ามาทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายทำยากแต่ว่าผมก็ยังคาดหวังว่าถ้าเราสามารถทำบรรยากาศการประชุมให้ดีนะครับคนที่เป็นประธานการประชุมก็อาจจะต้องรักษาเลเวลจะใช้คำว่าอะไรดีฮะรักษาโทนของการประชุมให้มันไม่ใช่โทนการทะเลาะอ่ะผมเคยเจอประธานที่เก่งๆเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะฮะบางคนเนี่ยผมเห็นละสองคนนี้เริ่มหงุดหงิดใจกันละเริ่มจะแบบลุยกันแล้วประธานเขาก็จะสเต็ปอินเข้ามาแล้วบอกโอเคเรามีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องนี้เราขอพักไว้ก่อนเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราขอค่อยกลับมาให้อารมณ์เย็นหรืออะไรแบบนี้นะก็มีหลายเทคนิคต่างๆนานานะอันนั้นก็จะเป็นการประชุมที่สำหรับผมนะเป็นการประชุมที่ effective ที่ดีนะครับเท่าที่ผมนึกได้นะขณะนี้อย่างที่บอกนะครับมันจะอาจจะไม่ใช่เป็นทฤษฎีหรือผมก็ไม่ได้เอามาจากงานวิจัยอะไรของใครนะครับจริงๆถ้าวันหลังมีโอกาสได้อ่านเจอจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงแต่เผอิญมีบางท่านได้เรียนถามสอบถามมาแล้วผมก็คิดว่าผมก็นั่งคิดเนาะเราก็มีแต่บ่นว่าไม่ชอบการประชุมแต่เราไม่เคยพูดเลยว่าไอ้ที่เราชอบเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกของผมก็แล้วกันนะผมสรุปให้ท่านฟังสั้นๆ นะครับว่าผมเน้นว่าการประชุมสำคัญไม่ได้หมายความว่าห้ามประชุมเลยแต่เพราะสำคัญยังไงเพราะการใช้สื่ออย่างอื่นบางทีมีข้อจำกัดเช่นการจะเอาแต่ส่งอีเมลเนี่ยมันยาวมันเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะไม่เจอหน้ากันแล้วก็บางทีก็อาจจะมีข้อความที่มันไม่จริงอยู่เยอะนะเพราะนั้นการประชุมผมเน้นว่าสำคัญแต่ประชุมมันมี2แบบคือแบบที่ควรเป็นแบบที่ดีกับแบบที่ไม่ดีสิ่งที่ผมบอกมีทั้งหมด7ข้อนะครับคือลักษณะการประชุมที่มันดีสำหรับผมนะครับสำหรับมุมมองของผมนะข้อที่1คือการประชุมที่ดีคือการประชุมที่มีเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวไม่ต้องเอาเขาเข้ามานะครับข้อ2การประชุมที่ดีคือการประชุมที่มีหัวข้อชัดเจนว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับข้อ3การประชุมที่ดีคือการประชุมที่ตรงต่อเวลาตั้งแต่เวลาเริ่มและเวลาจบนะข้อ4การประชุมที่ดีคือการประชุมที่มีการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาก่อน
ล่วงหน้าเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าบางทีมันมีแบบอิชชูบางอย่างขึ้นมาระหว่างการประชุมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวนั้นอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่บางอย่างเนี่ยมันหาข้อมูลมาก่อนหน้านั้นได้มันทำการบ้านมาก่อนได้อะข้อ5การประชุมที่ดีคือการประชุมที่พยายามทำให้การอภิปรายอยู่ในประเด็นอย่าไปนอกเรื่องมากนักคือจะออกไปนอกเรื่องบ้างก็ได้แต่ใหญ่ๆเยอะบางทีเนี่ยเราไปนอกเรื่องเยอะเกินไปนะครับข้อ6การประชุมที่ดีคือการประชุมที่ลงท้ายด้วยแอคชั่นลงท้ายด้วยเรารู้ออกจากที่ประชุมแล้วไม่ใช่แค่เรามาบ่นใส่กันเฉยๆแต่ออกจากที่ประชุมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าใครต้องทำอะไรนะข้อ7การประชุมที่ดีเนี่ยคือการประชุมที่ไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำไม่ใช่ทะเลาะกันพูดง่ายๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ไม่ได้ตำหนิท่านใดใดเลยนะครับผมเข้ามาประชุมกับทุกท่านเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการประชุมที่ดีทั้งสิ้นต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังผมในพอดคาสต์แล้วก็เคยประชุมกับผมบอกเอ๊นี่ว่าผมหรือเปล่าผมไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมเรียนนะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการประชุมที่ดีทั้งสิ้นนะแต่ถามว่ามีไหมไอ้ที่ประชุมที่มันไม่ได้มี7ข้อนี้มีนะครับแล้วส่วนตัวก็พยายามจะไม่อยากเข้าอ่ะถ้ามันหนึ่งอ่ะขอลองดูนะหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยบางทีผมก็ขอท่านเลยว่าผมอาจจะขอไม่เข้าประชุมนะครับนะสองคือไม่มีอเจนดาเนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าประชุมแบบประเภทเดี๋ยวคราวหน้าประชุมนัดกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาอเจนดาทีหลังเนี่ยผมลาประชุมล่วงหน้าเลยนะประชุมที่เริ่มที่จะไม่ตรงเวลามากๆเข้าเนี่ยบางทีผมก็อาจจะต้องขอตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงเวลานะประชุมที่ไม่มีการเตรียมข้อมูลมาก่อนเคยเจออยู่เงินหูนานมากมานั่งทำข้อมูลนั่งทำเอ็กเซลทำอะไรกันในที่ประชุมเนี่ยก็อย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับประชุมที่อยู่นอกประเด็นก็เคยมีนานๆนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็เคยมีประชุมที่ไม่มีแอคชั่นใดๆเลยก็มีอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยก็ประชุมใช้อารมณ์นะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ